ท่านผู้บังคับการส่วนภูธรจังหวัดแพร่ตลอดนะครับได้สั่งการให้จัดทำโครงการอาชีวะอาสาทำความดีช่วงปีใหม่และสงกรานต์นะครับพ.ศ. 2565นะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ได้ร่วมกิจกรรมบริการประชาชนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับโดยเน้นการให้บริการประชาชนในสาขาวิชาชีพที่นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้กำลังศึกษาอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับดังนั้นในวันนี้เราจึงเชิญตำรวจภูธรจังหวัดแพร่นะครับกับและอย่างหนึ่งก็เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาก็ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ป้องกันไว้นะครับครับก็ยินดีท่านผอ.ครับเรียนพลตำรวจตรีชาคิดสวัสดีนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ท่านรองผู้บังคับการรองผู้อำนวยการคณะครูผู้พี่ข้าราชการตำรวจผู้พี่สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านแล้วก็ทั้งน้องนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ทุกคนก็ในนามของวิทยาลัยเทคนิคแพร่นะครับวันนี้รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมเรื่องของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของน้องนักเรียนนักศึกษาซึ่งในอดีตนะครับผมก็เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคแพร่นะครับเคยเรียนปี2535นะครับก็ร่วม30ปีแล้วก็เฝ้ามองวิทยาลัยเทคนิคแพร่มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่จบมาก็รับราชการครูเป็นรองผู้อำนวยการแล้วก็เป็นผู้อำนวยการนะครับที่จังหวัดแพร่ของเราก็อย่างที่ท่านรองผู้บังคับการได้แจ้งพวกเราครับว่าเป็นจังหวัดที่ปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทของน้องๆนักศึกษาเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับผมมาอยู่ที่เทคนิคแพร่ปีเศษก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยในวิทยาลัยไม่มีเลยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคณะครูนะครับที่ช่วยดูแลแล้วก็วิทยาลัยที่นี่แค่นะครับเราก่อตั้งปี2480ครับเป็นสองคนเองวันนี้เข้าสู่ที่4ที่85มีนักเรียนทั้งสิ้น200คนนะครับเปิดอยู่10สาขาส่วนใหญ่นะครับก็จะรับทำงานภาคเอกชนนะครับในติดทหารนะครับตำรวจนะครับโรงเรียนคนตำรวจที่ก็อินก็เป็นร้อยคนนะครับก็จะมีหนังสือมาตรวจสอบรถให้ผมเซ็นเป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วก็เรามีรอบอำเภอรอบนอกก็จะเป็นวิทยาลัยการอาชีพ2การอาชีพรองสารวันนี้อาสาบอกการรอเด็กจบไม่ได้ครับต้องมาทำศึกษาชั้นปีสุดท้ายไปฝึกงาน6เดือน1ปีครับเพราะว่าการผลิตของเขาต้องการช่างฝีมือช่างที่ดีตั้งแต่ปีสุดท้ายเลยครับเราต้องส่งเด็กฝึกงานนะครับก็ทำให้เด็กเกิดประสบการณ์แล้วก็มีทักษะในงานจริงนะครับสารบอกการก็จะมองแล้วว่าถ้าจบปุ๊บเราก็ติดทำงานได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ถือว่าประเทศขาดแคลนแรงงานนะครับคุณครูนะครับมาร่วมด้วยแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการที่ดูแลฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็ท่านไปอื่นนะครับก็จากการที่ได้มีที่ส่งไปให้ทางวิทยาลัยนะครับอย่างข้อแรกก็คือเรื่องของการป้องกันนะครับอันนี้หัวหน้างานปกครองนะครับก็ดูทำงาน24ชั่วโมงครับกลางวันสอนหนังสือครับตอนนี้เดินทางหัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชนครับคุณครูพาณิชย์นะครับอันนี้คุณครูแผนกช่างยนต์นะครับมาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงแต่ถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับส่วนท่านจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการเราก็จะมีวันจันทร์ก็จะเป็นคิวช่างยนต์
วันอังคารก็อยู่ช่างไฟฟ้าพี่น้องประชาชนสามารถขึ้นใช้ไฟฟ้าไปซ่อมได้นะครับเหมือนเรายกห้องเรียนมาไว้อยู่หน้าวิทยาลัยนะครับมีช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับช่างก็อาจจะให้ประชาชนจ่ายดีไว้เราก็เก็บให้นะครับอันนี้ก็ได้ส่งเสริมนะครับพัฒนาเยาวชนของชาติไปพร้อมกับการพัฒนาจังหวัดเพชรไปพร้อมกันนะครับขอบคุณครับท่านผู้บริการเรียนในแพทย์ตลอดผู้บริการและกระบวนการทางโดยเฉพาะที่สำคัญคือนักเรียนนักศึกษาทุกท่านเพื่อการตำรวจทุกคนครับก็ได้ฟังท่านผู้บริการกล่าวแล้วก็ดีใจแทนว่าที่ได้เป็นแพทย์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการผลิตนักศึกษาออกมารับใช้สังคมนะฮะก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนักเรียนที่ทำมีจิตสาธารณะมีจิตบริการสาธารณะทำรู้จักการเสียสละโดยเฉพาะในช่วง7วันอันตรายที่ของทางรัฐบาลประกาศไปนะครับก็ได้นำคณะนักศึกษาครูอาจารย์ออกมาตั้งเต็นท์บริการประชาชนนะครับผมถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะผมฝังสิ่งที่ดีให้กับเด็กๆเขาจะได้มีจิตที่จะมีความคิดที่ดีในการที่จะไปช่วยเหลือสังคมไปนำใช้สังคมในอนาคตก็ถือโอกาสฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าในฐานะที่วิทยาลัยเด็กมีนักศึกษาอยู่ถึง 3,000 คนนะครับก็ไหนๆก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทเลยนะก็ฝากอีกเรื่องคือเรื่องของคือค่านิยมอันนี้อยากให้เปลี่ยนเพราะว่าพอดีเด็กช่างอาจจะชอบลองวิชากันดัดแปลงรถดัดแปลงความเร็วรถอะไรต่างๆอยากให้ผมช่วยปลูกฝังค่านิยมและเป็นนักศึกษาเราว่าอย่าไปทำสิ่งนี้เลยนะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนนะเราก็จะเห็นปัญหาเรื่องเด็กแว้นเด็กที่ขับรถเร็วแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็เกิดปัญหาให้กับตัวเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลก็จริงจังแล้วก็ทางตำรวจก็จริงจังกับการเรื่องปราบรถซิ่งเด็กแว้นนะฮะโดยหลักก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเด็กวัยนี้จะขนองกันนิดหนึ่ง16-17-18ก่อน20จะขนองนะก็จะเอารถไปแต่งเอาลองความเร็วหรือทำให้รถเสียงดังมันก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็บ้านประชาชนนะครับYeah.